สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีข้อความดีๆมาฝากนะครับเป็นข้อความนะครับที่ผมเจอใน facebook นะครับเขาตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยใส่ทองท่าหนวดกุ้งนะนึกออกไหมครับข้อความหัวที่เราจะกดเข้าไปอ่านเนี่ยมันน่าสงสัยไหมครับว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันครับผมก็จะมาเล่าข้อความให้ฟังนะครับว่าว่าข้อความนี้นะครับมันเจ็บปวดแค่ไหนนะครับข้อความนี้นะครับเป็นบทสนทนาของคนสองคนนะครับ เรามาฟังกันนะครับว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันเริ่มต้นด้วยนะครับเจ้าของร้านทองนะครับใส่ทองเส้นถั่วหนวดกุ้งแต่กลับบางคนครับเขาเอาทั้งหมดที่มีในชีวิตนะครับมาผูกไวท้ที่ที่แขนที่แหวนที่ที่สร้อยคอเจ้าของโชว์รูมรถปั่นจักรยานไปกินโจ๊ก5กิโลกับอีก5้ากิโลวันในฝนตกนะครับขับกระบะเก่าๆไปซื้อโจ๊กให้เมียกับบางคน จะทำท <Yeah. S 2> <c oughs> ุกวิธีทางให้รู้ว่ากูมีรถหรูหลามันออกเสียงยังไงเนี่ยหรูหราอย่างเงี้ยเหรอเจ้าของปั๊มน้ำมันขับเว็บไปกินก๋วยเตี๋วกับลูกบางคนเห็นแดดร้อนๆนะครับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปซื้อข้าวผัดคนมีร้อยล้านตื่นตีห้ามาเปิดร้านทำงานนอนอีกที4ี่ห้าทุ่มบางคนรายได้แค่ สองหมื่นสามมื่นตื่นแโมงเลิกสี่โมงเย็นบอกชีวิตลำบาก <L> เจ๊าขายหมูบางคนขายได้วันเป็นล้านเก็บทุกบาทอย่างดีใส่ตู้เซฟรีบเอาเข้าแบงค์คนบางคนมีไม่กี่แสนเอามาเรียงเอามาจัดภาพถ่ายรูปโชว์ลงโซเชียลให้โลกรู้ว่ากูมีเฮียขายส่งอะไหล่รถทั่วภาคอีสานมีหลายสิบล้าน กินข้าวแกงข้างบ้านกินกาแฟเซเว่นอีเลฟเว่นพจัการบริษัทของไอเฮียกินกาแฟแก้วเกือบร <L ess> ้อยเจ้าของร้านอาหารใหญ่เอาข้าวที่เหลือกลับไปกินบ้านเด็กเสิร์ฟร้านเขาเทกุ้งที่เป็นตัวๆนะครับที่ลูกค้ากินเหลือเนี่ยทิ้งหลังเลิกงานไปเช็คอินร้านเหล้าพร้อมถ่ายรูปโชว์เศรษฐีร้านค้าส่งลูกทุกคนมีเงินเดือนจากการทำงานช่วยที่บ้าน ถัดไปอีกซอยลูกเรียนกรุงเทพบนอยากได้โทรศัพท์ใหม่รีบรูดบัตรซื้อให้ไวพอกับ 4G 5G 6G แล้วนะร้านขายส่งปลาทะเลในตลาดแห่งหนึ่งขายได้วันเป็นล้านเจ้าของใส่เสื้อหานคู่ตัวไม่กี่ร้อยมาแผงลูกน้องใส่เสื้อแบรนด์ห้างราคาหลักพันมาทำงานพอฟังข้อความนี้จบนะครับผมก็คิดค้านขึ้นมาว่า ความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันปุกวะคนเราอ่ะหาเงินมาแล้วไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองมีความสุขแล้วจะหาไปทําไมใช่สิเขารวยแล้วนี่เขาจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้จะพูดยังไงก็ได้คนที่เล่านะครับเขาตอบผมว่าคิดถูกแล้วที่บอกว่ารวยแล้วจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แต่จนอยู่ยังลําบากอยู่จะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ไม่ได้ <S <S ข้อความก็มีประมาณนี้นะครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะสรุปอีกนิดนึงก็คือมันไม่ได้วัดกันที่คุณรวยแค่ไหนนะครับมันวัดกันที่คุณมีความสุขแค่ไหนมันวัดกันที่คุณไม่มีหนี้นะครับก็ต้องขอบคุณข้อความต้นฉบับนะครับผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามีกําลังใจมากคือทุกคนครับอยากประสบความสําเร็จครับแต่ไม่อยากทําตามคนสําเร็จอันนี้อันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกมากครับทุกคนเป็นครับทุกคนรู้ว่าอยากแข่งแรงต้องออ,อกกำลังกายแต่ก็จะบอกตัวเองว่าไม่อ่ะเหนื่อยซึ่งเราก็รู้นะครับ เราอยากจะแข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังกายครับเราอยากประสบความสำเร็จเราก็ต้องใช้ชีวิตลงมือทําให้เหมือนคนที่เขาสําเร็จใช่ไหมครับสวัสดีครับ